คุณเศรษฐารอดแต่สุดท้ายก็ร่วงและก่อนที่พรุ่งน,นี้จะมีการเดินเกมเร็วเสนอวาราพิเศษในการเลือกนายกคนใหม่เราลองมาเช็คเสียงกันว่าเสียงของแต่ละพักเนี่ยมีเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่คุณไพศาลบอกว่า คืออาจจะเป็นคุณชัยเกษมก็ได้หรืออาจจะพลิกไปที่คุณพิรพันธ์ก็ได้ครับก็น่าสนใจว่าเอฟสองชื่อนี้เนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่าถ้าเสนอแข่งกันอ่ะพักร่วมเองก็ตีกันเองอ่ะพูดง่ายๆคือถ้าตอนนี้พักร่วมเดิมยังจับมือกันแน่นแล้วมีการเสนอชื่อแคนดิเดตของพักร่วมกันเองเนี่ยนะฮะบรรดาแคนดิเดตของพักร่วมจะมีอยู่แค่5ท่านณะตอนนี้ก็จะไม่นับรวมคุณจุรินใช่ไหมที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ณตอนนี้นะครับ ส่วนพลเอกประยุทธ์เองหลายคนก็บอกว่าจริงๆตัดท่านทิ้งก็ได้นะท่านมกลับมาแล้วเ,ออเพราะท่านเป็นองคมนตรีแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ท่านต้องกลับมาก็ไม่แน่เหมือนกันออนะฮะก็มีก็มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยเขายืนยันใช่ไหมคุณน้องบอกว่ายังไงก็ตามโคต้าการเป็นนายกต้องอยู่ที่พรรคเพื่อไทยก็เลยจะเสนอชื่อคุณชยัยเกษมลงชิงเก้าอี้นายก คือเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวมาตลอดทั้งคืนนะคะว่าโคต้าต้องเป็นของเพื่อไทยและเป็นชื่อคุณชัยเกษมแน่นอนแต่พอช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่ามันเหมือนมีกระแสข่าวว่าเอฟมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าคลิกหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวลองมาเช็คนะคะว่าจํานวนสสของแต่ละพักเนี่ยมีเท่าไหร่กันบ้างค,ะค่ะฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนกลับไปที่รัฐบาลเศรษฐานหนึ่งนะคะมีการจับมือกันของสิดพักร่วม พักการเมืองทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้313เสียงได้แก่พักเพื่อไทยผู้นำการจัดตั้งมี141เสียงพักภูมิใจไทย70เสียง ตอนแรกเนี่ยมี71แต่ว่ามีหนึ่งท่านคือคุณมุกดาวันเรื่องสีนินสสของนครศรีธรรมราชที่ถูกสั่งอยู่เป็นบันชีที่ไปเสียงก็หายไปหนึ่งเสียงพักพลังประชารัฐ40เสียงพักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงพักประชาชาติ9เสียงพักชาติพัฒนากล้าสองเสียงพักเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงพักเสรีรวมไทย1เสียงพักพลังสังคมใหม่1เสียงแล้วก็พักท้องที่ไทย1เสียง ทีนี้ฝั่งของฝ่ายค้านก็นําโดยพักเก้าไกลเก่าซึ่งปัจจุบ,บันเป็นพักประชาชน hmm. ออมีทั้งหมดรวมกันได้178เสียงนะคะของพรกประชาชนเนี่ย143เสียงประชาธิปัตย์อยู่ที่25เสียงพักไทยสร้างไทย6เสียงพักเป็นธรรม1เสียงพักประชาธิปไตยใหม่1เสียงพักใหม่1เสียงและพักครูไทยเพื่อประชาชนอีก1เสียง hmm. รวมสสในสภาพรุ่งนี้ที่เห็นหน้าเห็นตากัน491คนนะคะ ซึ่งยังรออีกหนึ่งคนคือจากการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเขตหนึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของหมองอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาของพรรคเก้าไกลเก่าครึ่งซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหาใหม่เนื่องจากท่านถูกสั่งอยู่ปฏนบ้าที่เหมือนกันนะคะหากได้สสหนึ่งคนนี้มาสภา,าก็จะมีรวมทั้งหมด492เสียงครับส่วนขั้นตอนการเลือกนายกพรุ่งนี้คุณเศรษฐาทวีสินถูกถอดถอนจากตําแหน่งแล้วก็จะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกอัตมรตรีในครมรักษาการรักษาการนายกครับ คือมีหขั้นตอนหลังจากนี้คือหนึ่งเมื่อนายกเศรษฐาทวิสินพ้นจากตําแหน่งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งไปด้วยแต่รัชการแผ่นดินจะหยุดชะงักหรือเว้นว่างไม่ได้เท่ากับว่ารัฐมนตรีชุดเดิมต้องรักษาการต่อไปอจนกว่าจะมีครมอชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่ก็เป็นครมอรักษาการไปทีนี้เฉพาะตัวอดีตนายกเศรษฐาไม่อาจรักษาการได้นะคะคือเป็นการพ้นแล้วพ้นเลยส่วนคอรมที่เหลืออยู่ต้องรีบมาประชุมตกลงกัน มีมติว่าจะให้รองนายกคนไหนเป็นหัวหน้าทีมซึ่งก็มีข่าวมาว่าเป็นคุณภูมิธรรมนั่นแหละครับ 4. ในทางการเมืองต้องรีบมีการหารือกันระหว่างพักการเมืองทั้งหลายเพื่อตเตรียมการจะมีการเลือกนายกคนใหม่ในที่ประชุมสภาโดยการเลือกนายกครั้งนี้บุฒิสภาไม่เกี่ยวข้องอเพราะว่าอำนาจตามบทเบพาะการจบไปแล้วสวไม่ได้เลือกด้วยนะ 5. ผู้ที่จะรับการเสนอชื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเป็นนายกคนใหม่ต้องเป็นชื่อที่เป็นคนดิเดต ที่ยื่กนกกตอเอาไว้ก่อนหน้านี้กับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี66นะคะค a n d i d a t ก็อย่างที่เราขึ้นภาพให้ดูเพื่อไทยมีสองท่านคุณอุงอิงแพทยทองทานชินวัตรและอาจารย์เชกเกษมนิติสิริพักพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สวรรณ์ลุงป้อมภุมมใจไทยมีคุณอนุชินชาญเตทกูลรวมไทยสร้างชาติมีคุณพิรพานารีรัฐวิภาคแล้วก็จริงๆยังมีชื่อของลุงตู่อยู่พลเอกประยุทจันโอชาครับ ส่วนพักเก้าไกลคุณพิธานเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วก็ไม่นับแล้วครับแล้วก็อีกฝั่งของพักฝ่ายค้านปัจจุบันก็คือคุณจุรินจักรปัตย์นะคะมเมื่อได้นายกท่านใหม่ก็ค่อยจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อันนี้เป็นการเลือกในสภาเป็นออปชันแรกแต่ว่าออปชันที่2ก็คือรองนายกที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐาร์การประกาศย,ยุบสภาก็ได้ครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นณตอนนี้ก็คงต้องดูเรื่องการดีลกันเพราะถ้าหากว่ายุบสภาเนี่ยหลายคนก็มองว่า โอ้โหอย่างเงี้ยเกมไปเข้าทางของรรคประชาชนเขา,ขาไหมอ่ะ,อะเขาฟอร์มพักขึ้นมาใหม่แล้วความนิยมยังคงถล่มทาลายแบบนี้นะครับแต่ตามที่คุณภัยสารรวมถึงหลายคนวิเคราะห์เนี่ยนะฮะคือมองว่าถ้าตอนนี้พรรคพื่อไทยยังคงยืนยันจะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องนะ ต้องจับมือกันให้แน่นที่สําคัญต้องใจกว้างต้องแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆให้แต่ละพักร่วมเนี่ยเหมือนเดิมอ,อย่ามาต่อรองอะไรมากคืออํานาจการต่อรองของเพื่อไทยลดลงแล้วละ่ะแต่คราวนี้คุณไปสารก็บอกว่ามันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ขั้วใหม่จะเกิดขึ้นาอาจจะนําโดยภูมิใจไทย ไปจับมือกับพลังประชารัฐไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติประชาธิัตด,ดแล้วไปดูประชาธิปัตย์เข้ามาออแบบนี้โอกาสที่จะพลิกขั้วมาเป็นภูมิใจไทยแกนรนำจัดตั้งรัฐบาลมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โหพรุ่งนี้น่าสนใจนะ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงย้ำอีกครั้งว่าคุณไพศาลวิเคราะห์ว่าจะมีชื่อค a n ิเดตลงชิงตําแหน่งสองท่านคุณชัยกเกษมจากเพื่อไทยและคุณเพียรพันธ์จากรวมไทยสร้างชาติอเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะเป็นตามที่คุณไพศาลว่าหรือเปล่านะครับ